คนรักสัตว์อาจจะต้องหลับตาเอาไว้ก่อนคือฟังแค่เสียงก็พอเป็นพฤติกรรมความเลือดเย็นของหนุ่มคนหนึ่งค่ะคือมีแมวท้องเนี่ยหลงเข้ามาในบ้านเขาก็เลยปล่อยหมาพันบางแก้วของตัวเองเข้าไปกัดแมวท้องจนแมวตัวนั้นตายเลยค่ะเนี่ยคือดูภาพเต็มไม่ได้คือดูไม่ได้ปล่อยให้คุณผู้ชมดูไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะว่าภาพเต็มๆมันโหดร้ายรุนแรงมากน้องแมวตัวนี้กำลังท้องอยู่ด้วยแล้วเขาหลงเข้ามาในบ้านหลังนี้คนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นเจ้าของหมาแล้วก็ปล่อยหมาพันบางแก้วซึ่งเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องของความดุร้ายอยู่แล้วอะค่ะเข้าไปให้กัดแมวตัวนี้ขย่ำจนคือกัดเข้าไปทั้งที่ท้องกัดเข้าไปตรงที่คอแล้วก็สะบัดอยู่นานจนสุดท้ายแมวตัวนี้แน่นิ่งตายคาเขี้ยวเลยโอ้โหคือหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วสะเทือนใจมากๆเลยเป็นความโหดร้ายรุนแรงแล้วก็เลือดเย็นมากๆแล้วคือเขาทนดูได้ยังไงคือดูหมาตัวเองกัดแมวตายเนี่ยนะแล้วแมวท้องด้วยแมวกำลังท้องอยู่ด้วยพี่บอลจะเป็นคนอยู่หรือเปล่าวะแล้วถ่ายคลิปไม่พอนำมาโพสต์เอาไว้ด้วยเห็นไหมเหตุการณ์ในครั้งนี้เพจของอีซอขยี้ข่าว3นำมาแชร์เอาไว้พร้อมกับแชร์ลิงก์ต้นทางจากทางเจ้าของคลิปที่โพสต์อวดเอาไว้ใน Facebook ของตัวเองแคปชั่นของเขาก็คือแมวอื่นเข้าบ้านคือแมวตัวอื่นเข้าบ้านของตัวเองอ๋อคือหลงมาที่บ้านของไอ้หนุ่มคนนี้ใช่ก็เลยปล่อยหมาตัวเนี้ยเข้าไปขย่ำโอ้แล้วแมวเขามีเจ้าของไหมเนาะมีปลอกคอเห็นไหมผิดปกติคาดการณ์ว่าน่าจะต้องมีอ่ะผิดปกติคือเจ้าของบ้านนี่คือมีอาการทางจิตหรอหรือยังไงอาจจะเป็นไปได้พี่บอลเพราะว่าหลังจากนั้นพอชาวเน็ตเห็นคลิปนี้ปุ๊บเข้าไปถล่มเลยใน Facebook ของพ่อหนุ่มคนนี้ก็พบว่าหนุ่มคนนี้มีพฤติกรรมความรุนแรงหลายครั้งแล้วก็มักจะมีการทำร้ายทุบตีสุนัขบางแก้วของตัวเองหมาที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้เนี่ยก็ตีด้วยแล้วก็อัดคลิปเอามาโพสต์ลงใน Facebook ในโซเชียลไอ้นี่ป่วยแล้วไอ้ที่สันนิษฐานน่าจะจริงแล้วล่ะเพราะคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วมีการแฉเพิ่มอีกว่าคนเนี้ยเคยเป็นคนดังเมื่อ6ปีที่แล้วเพราะว่าเมื่อ6ปีที่แล้วเคยโพสต์ภาพของตัวเองถืออาวุธแล้วก็เล็งปืนนะคะแล้วระบุแคปชั่นในทำนองว่าอยากจะไปกราดยิงเพื่อนในโรงเรียนในวันปัดฉิมนิเทศโอ้ยนี่เคยเป็นข่าวดังมาแล้วเมื่อ6ปีก่อนไม่ได้หรอกแต่พอดูแล้วน่ากลัวว่ะเขาก็เลยบอกว่าต้องตรวจสุขภาพจิตนะอยู่กับพ่อกับแม่หรือเปล่าหรืออยู่กับญาติไหมต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคนแบบนี้แล้วเจ้าของแมวไม่แน่ใจเขาเห็นคลิปหรือยังรู้หรือยังเอาผิดตามกฎหมายได้ทันทีเอาผิดได้แน่นอนทารุณกรรมสัตว์ขนาดนี้โหดร้ายมากพูดไม่ออกอ่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยคุณผู้ชมกับคลิปนี้ตามหายังไงก็เจออัปเดตสาย 4HD แอปเวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รอคุณอยู่ครับThank you.